ทีนี้ถ้าพูดถึงคนที่เขาอยากจะรวยเลยนะพี่แบบจนๆเลยนะแล้วอยากจะรวยเลยเนี่ยพี่คิดว่าหนึ่งในเส้นทางหนึ่งในการเดินทางที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในคนจะต้องมีอะไรบ้างเส้นทางเลยใช่ไหมครับหนึ่งเราอ่านต้องอ่านให้รู้ก่อนต้องรู้ก็คือเหมือนว่าไอ้ข้อมูลความรู้จากการเรียนมันไม่พอพอมาสร้างธุรกิจหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนต้องรู้ว่าคุณวิสัยทัศน์ในแต่เด็กคุณมันยังไม่กว้างเพราะฉะนั้นคือคุณต้องรู้ให้มากยิ่งคนไทยอ่านหนังสือน้อยแล้วน้อยแล้วเนี่ยมันทำให้โอกาสน้อยเพราะฉะนั้นคือร้อยโหอันนี้คือร้อยละ60-70เลยร้อยละที่แบบว่าเขารู้ไม่พอแต่บางคนเชื่อตัวเองเก่งแต่ความรู้ไม่พออ่านน้อยแต่เชื่อตัวเองเก่งเชื่อในสิ่งที่อะไรก็คือปรุงแต่งคิดเอาเองแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือพอคุณรู้ผิดคุณก็ทำผิดเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ให้ถูกคุณจะรู้ให้ถูกคุณก็ต้องอ่านให้มันถูกก่อนว่าเขาทำยังไงถึงจะถูกเขาคิดยังไงถึงจะถูกรู้สึกยังไงถึงจะถูกเพราะฉะนั้นคือเอาโน้ตหาเอาความรู้ก่อนค่ะพี่คิดว่ามีคนที่เขาประสบความสำเร็จโดยไม่อ่านหนังสือไหมรวยโดยไม่อ่านอ่ะมีหรอมีเยอะไหมถ้าเทียบตัวปริมาณคือถ้าเมื่อก่อนคงเยอะเดี๋ยวนี้คือปริมาณจะลดลงไปเรื่อยๆทำไมถึงลดลงไปเรื่อยเมื่อก่อนเนี่ยการทำธุรกิจเนี่ยมันก็แค่ผมทำโต๊ะไม้อันนึงผมขายได้ผมได้กำไรผมก็ทำสองอันสามสิบอันทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมเป็นโกดังเท่าแก่กรมอาวุธทำพวกหูขยายอะไรเนี่ยก็รวยแล้วแต่สมัยนี้มันไม่ใช่ทำโต๊ะไม้ขึ้นมาเสร็จแล้วต้องมีการตลาดต้องมี PRต้องมีการตลาดออนไลน์ต้องมีการสร้างแบรนด์เพราะฉะนั้นคือองค์ความรู้ไม่พอทำไม่ได้ความสำเร็จยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่อ่านมันก็มีเยอะแยะขอให้กล้าสมัยนี้กล้าและต้องเก่งด้วยต้องรู้ด้วยถึงจะนำคนอื่นได้เพราะฉะนั้นก็คือเท่าแก่ยุคก่อนสังเกตว่าเขาไม่ได้ศึกษาเยอะก็มีอ่านน้อยก็มีก็รวยได้แต่อนาคตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะน้อยลงคือจะประสบความสำเร็จไม่อ่านไม่ได้แล้วต้องมีข้อมูลไม่ว่าจะโหลดเข้าโดยสมองโดยตรงหรือว่าดู YouTube หรือว่าดูวิดีโอก็ได้จะอ่านก็ได้ยิ่งดีทีนี้ตอนนี้พี่ก็คือมีผลงานหนังสือแล้ว2เล่มก็คือไขรหัสลับขุมทรัพย์เป็นร้านกับไขรหัสรวยด้วยจิตอย่างรู้ค่ะอยากจะให้พูดถึงเนื้อหาของแต่ละเล่มหน่อยค่ะเริ่มที่เล่มแรกเล่มแรกเนี่ยมันเป็นหนังสือที่บอกความต่างระหว่างคนจนกับคนรวยว่าคุณจะภาพรวมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจนเพราะอะไรคุณยังทำตัวอย่างนี้ถึงจนคุณทำตัวอย่างนี้ไงคุณรวยก็ทำตัวอย่างนี้ความแตกต่างว่ามันเกิดจากอะไรคือความรวยเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความรู้อย่างเดียวหรือว่าคนลงมือทำอย่างเดียวมันต้องสองอย่างนั่นคือความรู้องค์ความรู้ได้ 40% เมื่อคุณมี 40% ของความรู้แล้วเนี่ยคุณจะทำธุรกิจเปิดสนามฟุตบอลญาติเยี่ยมคุณต้องศึกษาเรื่องนั้นให้รู้ให้หมด 90-100% ของความรู้ในเรื่องการทำธุรกิจตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ได้ความสำเร็จมา 40% แล้วเพราะคุณรู้เรื่องนั้นแต่ยังไม่กระทำเลยคุณต้องประสบความสำเร็จคุณต้องกล้าลงไปทำหรือเปล่าพอกล้าแล้วคุณทำไปเจอปัญหาคุณทำยังไงพอเจอปัญหาคุณจัดการกับปัญหาได้ไหมพอเจอลูกน้องเจอไม่เอาทุกอย่างเจอปัญหาไปหมดแพ้ใจตัวเองหนึ่งต้องกล้าสร้างแรงจูงใจพยายามผลักดันให้ไปตามแผนและทำให้ได้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ 60% เพราะบางคนทำไปเจอโมโหนิดนึงก็พังหมดแล้วอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันจะทำตามอารมณ์มากกว่าเหตุผลคนส่วนใหญ่ทำอารมณ์มากกว่าเหตุผลรู้ว่าสิ่งที่ถูกนะรู้ว่าโทรศัพท์เนี่ยมันแพงแต่คือกิเลสอย่างนั้นก็ซื้อบางทีรู้ว่าคือมันจะขาดเพราะอะไรเพราะตามความอารมณ์คุณต้องชนะใจตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นก็คือเล่มแรกจะแนวส่วนเล่มสองก็คือจะลึกเรื่องของการควบคุมจิตใจการบริหารจิตเพราะไอ้พลังงานตรงนี้เนี่ยที่มัน 60% เนี่ยมันทำให้ถึงสำคัญมากนั่นแหละมันคือจะบอกว่าคุณเรื่องของพลังงานจิตใจไอ้ตรงนี้คือจิตมนุษย์มันมีลบกลางบวกเพราะฉะนั้นคือคุณต้องคลองระดับจิตของคุณให้มันเป็นบวกคอถ้ามันลงมาต่ำเป็นลบชีวิตคุณก็ตกอับถ้าเกิดคุณพลังงานเป็นบวกคุณก็จะประสบความสำเร็จได้สังเกตตัวเองแต่ละวันเนี่ยคนส่วนใหญ่จะลบด้วยซ้ำเยอะเหมือนว่าตัวเองจะได้นะแต่พอกลับอยู่บ้านให้หงุดหงิดอีกแล้วไม่พอใจเรื่องนู้นไม่พอใจเรื่องนี้คิดเรื่องนี้เครียดนู้นหงุดหงิดตลอดคุณคลองได้แบบบางคนวันสังเกตตัวเองดูเลยบางคนเนี่ยอยากรวยอยากประสบความสำเร็จนะแต่รายวันก็คือจมอยู่กับความ
เครียดความตึงเครียดลงเพราะฉะนั้นคือคุณต้องปรับให้ได้ตั้งแต่รายวันเลยต้องปรับนั่นคือเล่มสองค่ะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขายังไม่เคยอ่านเนี่ยแล้วเขาไปอ่านหนังสือพี่ปุ๊บเนี่ยพี่คิดว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงยังไงกับคนที่ได้อ่านหนังสือของพี่หนึ่งมีพลังเลยยิ่งเล่มแรกก็คือจะเหมือนว่าจะมีไฟว่าเฮ้ยมันจะได้รู้ความจริงระดับนึงนั่นก็คือถ้าเกิดเขาอ่านหนังสือมาหลายๆเล่มมันจะเป็นตัวทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายเขาจะมีพลังเยอะมีโน้ตหาวเพิ่มคิดได้ถูกต้องทำได้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดไม่เคยครั้งแรกมาอ่านหนังสือผมเลยเนี่ยก็จะรู้ประมาณนึงก็คือการอ่านเนี่ยบางครั้งอาจจะได้ 20% 30% แต่พออ่านซ้ำก็จะได้ 50% ถ้าอ่านซ้ำก็ได้ 60% เพราะบางครั้งบางประโยคไม่เข้าใจบางประโยคไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็ต้องคุณต้องอ่านเรื่อยๆเพราะบางครั้งในการเวลาณจังหวะที่อ่านยังไม่เหมาะเพราะว่ามันยังมีองค์ความรู้ที่มาซัพพอร์ตเนี่ยยังไม่ครบมันก็เลยยังเข้าใจอะไรนะไม่กระจ่างลองกลับไปอ่านหนังสือใหม่ทุกเล่มไม่ใช่หนังสือผมนะหนังสือคนอื่นลองกลับไปอ่านใหม่ได้ประโยชน์ทุกครั้งเฮ้ยประโยคนี้มันโดนว่ะแต่ครั้งที่แล้วอ่านไม่โดนเลยเพราะว่าจังหวะมันไม่ใช่เราเก่งขึ้นมันเข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นเมื่อก่อนเรายังไม่ค่อยเก่งเราเข้าใจพื้นๆแต่คุณต้องเก็บถ้าเกิดใครเก็บรายละเอียดกับหนังสือทุกเล่มได้สัก 80-90% 80-90% มันก็จะเป็นผลดีค่ะแล้วมีโครงการเขียนเล่มต่อไปใช่ไหมคะคาดว่าจะมกราเมื่อกลางคือวางตอนนี้ผมเก็บไปครึ่งเล่มเพราะว่าแฟนหนังสือก็ถามมาว่าพอดีช่วงนี้ผมออกรายการบ่อยแล้วก็หาที่ดินแล้วก็ไปดูคอนโดที่ดินแล้วก็ดูออฟฟิศใหม่มันก็เลยทำให้เวลาเขียนน้อยลงพอเวลาเขียนแล้วเราก็เลยบอกว่าแต่ก็แค่ให้เสร็จภายในเดือนนี้แหละเสร็จแต่ว่ามันต้องมีขั้นตอนเรื่องของตัวคำผิดออกแบบทางสำนักพิมพ์ต้องตัวคำผิดออกแบบหนังสือเล่มใหม่เนี่ยที่ชื่อคิดไว้นะครับแต่ไม่รู้จะนั่นก็คือเริ่มจากมือเปล่า90-100 ล้านกับทำเงินน้อยให้ได้ร้อยล้านเพราะฉะนั้นคือจะต่างกับสองเล่มยังไงคือเล่มนี้จะบอกวิธีการมันจะสรุปมาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความต่างของคนจนกับคนรวยเนี่ยก็คือความโน้ตฮาวเนี่ยคุณเอาเงินไปทำอะไรถ้าให้แม่ค้าขายผักให้คุณตันให้ผมให้คุณป๊อปให้คุณหลายคนแต่ละคนใช้เงินไม่ต่างไม่เหมือนกันคือมีเงิน500ใช้ต่างกันละมีเงิน 5,000 ก็ใช้ต่างกันเพราะฉะนั้นคือคนจนคนรวยใช้เงินต่างกันเพราะฉะนั้นคุณเอาเงินไปทำอะไรเลยผมก็จะบอกว่าคุณมีเงิน 5,000 จะทำอะไรมีเงิน 50,000 จะทำอะไรมันก็เลยจะเป็นหนังสือเล่มนี้ก็คือจะบอกว่าคุณใช้เงินยังไงแล้วคุณจะเริ่มสู่นักลงทุนอย่างไรและนักธุรกิจอย่างไรแล้วก็จะเปรียบเทียบระหว่างนักลงทุนกับธุรกิจมีสกิลทักษะต่างกันตรงไหนบ้างคุณจะเริ่มธุรกิจคุณควรมีอย่างนี้คุณเป็นนักลงทุนคุณควรทำอย่างนี้และการเริ่มทำธุรกิจการลงทุนอสังหาหรือการลงทุนหุ้นเป็นยังไงคุณลงทุนหุ้นคุณต้องควรดูอะไรคุณลงทุนอสังหาคุณต้องดูอะไรมันจะเป็นวิธีการมากขึ้นคือแบบแทบจะจูงมือกันเดินเลยไปละเอียดเลยก็คือถ้ามีพื้นฐานจากเริ่มแรกมาเนี่ยเพราะผมจะสอนแทรกเรื่องของจิตไปเรื่อยๆสอนแทรกเรื่องพลังงานคิดบวกก็คือเหมือนว่าได้โน้ตฮาวได้วิธีการแล้วได้พลังงานบวกจะครบแล้วถ้ามีคนอยากจะติดตามพี่นี่ติดตามทางไหนได้บ้างคะสวยจากสีอาริภาษาไทยเลยครับคนใน Facebook เพราะว่ามีแฟนเพจแต่ผมจะเข้าไปตอบแล้วเข้าไปในแฟนเพจน้อยนะครับผมก็เลยจะให้เข้าไปติดตามในสวยจากสีอาริภาษาไทยค่ะก็ Facebook ก็ไปติดตามในนั้นไปคุยกันได้แล้วก็ในแฟนเพจชื่อไขรหัสลับผมซ่อมในร้านก็คือเข้าได้ทั้ง2อันเลยครับนะคะปกติในเนื้อหาใน Facebook มีอะไรบ้างคะที่จะแชร์ให้คนอ่านฟังให้คนอ่านได้เป็นเรื่องราวชีวิตเพราะว่าใน Facebook มันก็เป็นแบบว่าไปเรื่อยๆก็คือเหมือนว่ามันจะมีมากกว่าในใครในแฟนเพจมันก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นธุรกิจมันเป็นหนังสือมันเป็นแต่ถ้าเกิดใน Facebook เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฟรีดอมมันจะเป็นอะไรที่ไม่ฟิกวันนี้อยากจะนำเสนออะไรที่มันสาระก็มีบางครั้งมันเครียดไปตึงไปก็ไร้สาระมากก็คือพูดคุยเป็นประโยชน์ในอีกรูปแบบนึงก็เป็นเสพกันได้พยายามนำเสนอเหมือนว่าพอเข้าไปติดตามแล้วเนี่ยมันก็ได้สาระโดยไม่รู้ตัวในความไม่สาระครับค่ะ